อันนี้ต่อไปนะครับผลดีของการถือศีลอดเนี่ยฝึกให้รู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็ลดความรู้สึกทางเพศนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านบอกว่าชายหนุ่มทั้งหลายนะครับถ้าหากว่ามีความสามารถที่จะแต่งงานได้ก็รีบแต่งงานซะเพราะการแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันบาปใหญ่คือการผิดประเวณีแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะแต่งงานได้คือหาตังมาแล้วยังไม่พอนะครับเกิดความรู้สึกอยากแต่งงานก็ให้ถือศีลอดเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยมันจะลดความรู้สึกทางเพศลงนะครับก็ให้ถือศีลอดซะนะครับแล้วก็รู้รสชาติของความหิวแล้วก็ความกระหายนะครับคนที่ถือศีลอดจะรู้เลยนะครับรู้จักความหิวรู้จักความกระหายจะได้รู้ไงว่าคนเขาหิวความกระหายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับฝึกให้รู้จักอดทนอดกลั้นนะครับอาหารวางอยู่ข้างหน้านะครับตอนเล็กๆผมรู้สึกเลยกลับมาจากโรงเรียนตอนนั้นยืนชั้นประถมปลายนะครับแตงโมเย็นๆนะครับแม่โรยน้ำแข็งใส่น้ำหวานเอาไว้อยู่ข้างหน้าโอ้โหกลับมาบ้านนี่คอนี่ขมเลยนะเล่นซนมาไงเรามาถึงเวลาจะละศีลอดเนี่ยอาหารมันวางอยู่ข้างหน้าแต่มันยังไม่ถึงเวลาก็ได้แต่มองอดกั้นตัวเองนะครับข่มใจตัวเองนะครับก็โอเคมันข่มได้เห็นไหมนี่คือผลดีของการถือศีลอดนะครับพอเราถือศีลอดเนี่ยโอ้โหกินแตงโมเย็นๆหวานๆฉ่ำๆมันสดชื่นจริงๆนั่นเหตุผลท่านนบีเนี่ยท่านบอกไว้ว่านะครับคนที่ถือศีลอดเนี่ยจะได้รับความสุขสองเวลาสองวาระเวลาหรือวาระแรกเนี่ยนะครับก็คือตอนที่เขาละศีลอดคุณหิวคุณกระหายมาเนี่ยอะไรมันอร่อยหมดโดยเฉพาะเวลาแก้บวชเนี่ยนะครับน้ำหวานๆผลไม้เย็นๆชื่นใจนี่คือความสุขแต่ความสุขอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือตอนที่เรากลับไปหาพระเจ้าถ้าหากว่าเราบรรลุถึงวัตถุประสงค์การถือศีลอดคือการงดเว้นนะครับจากความชั่วของจำเป็นงดเว้นได้แล้วทำไมของไม่จำเป็นเช่นอบายมุขทำไมจะละเว้นไม่ได้ถ้าเราละเว้นได้เราจะมีความสุขอีกวาระหนึ่งและเป็นความสุขที่นิรันดร์กาลเมื่อเราละเว้นจากอบายมุขละเว้นจากบาปนะครับต่อไปนะครับป้องร่างกายได้มีโอกาสพักแล้วก็ขับถ่ายสิ่งที่เสียออกในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยนะครับร่างกายมันก็จะปรับตัวนะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์มาพระองค์ทรงรู้ว่าการถือศีลอดไม่เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์ดีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันจะมีการขับของเสียนะครับโรคนิ่วบางชนิดไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่เริ่มต้นเนี่ยพอเราถือศีลอดเนี่ยนะครับไอ้ก้อนแคลเซียมอะไรนะครับที่มันเริ่มก่อตัวมันก็จะถูกขับออกมานะครับไขมันนะครับที่สะสมเอาไว้ตลอด11เดือนเนี่ยถ้าเราถือศีลอดนะถือเป็นนะครับมันก็จะค่อยลดไปคราวนี้บางคนเนี่ยถือศีลอดเนี่ยไม่เป็นไงหิวมาทั้งวันทนได้แต่ว่าเดินผ่านตลาดโอ้โหลอดช่องน้ำกะทิมีพัดต่างเนี่ยถือกลับมาแล้วก็ด้วยความอยากจะแบ่งปันเพื่อนบ้านโอเคก็คิดเหมือนกันเราอยากแบ่งปันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็แบ่งปันมาให้เราปรากฏว่ามันกลายเป็นเทศกาลแห่งการกินแล้วไม่ใช่การอดละนะครับพอพ้นเดือนละมาดอนมาก็ปรากฏว่าน้ำหนักขึ้นอันนี้เป็นการถือศีลอดที่ไม่ถูกต้องนะโอเคให้ก็ให้กับคนยากจนนะครับต่อไปนะครับปกป้องตัวเองให้พ้นบาปและได้บุญในเวลาเดียวกันเราถือบวชเรางดเว้นจากบาปเมื่อเรางดเว้นจากบาปเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ได้บุญนะครับแล้วก็ฝึกใจมุ่งมั่นแน่วแน่ในสิ่งตัวเองยืนหยัดเพราะนั้นนะครับการถือศีลอดเนี่ยนักการเมืองจึงมักเอามาใช้ในการอดอาหารประท้วงนะครับถ้าเลี้ยงโต๊ะจีนประท้วงเนี่ยนะครับคุณทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันประท้วงกันหลายวันมันใช้อดอาหารพออดอาหารปั๊บครับคนก็เห็นว่าไอ้นี่มันแน่วแน่ไว้ยอมอดไว้นะครับก็มาสนับสนุนร่วมกันถือศีลอดเพื่อประกาศอุดมการณ์เดียวกันนะครับแล้วก็แสดงเห็นถึงความเสมอภาคกันเพราะว่าในเดือนรอมฎอนคุณจะรวยยังไงครับคุณก็อดเหมือนกันทั้งข้าวทั้งน้ำอดเหมือนกันหมดอ่ะนะครับกษัตริย์ในซาอุดีประธานาธิบดีในประเทศมุสลิมนะครับกับคนจนบนท้องถนนก็อดอาหารเหมือนกันแม้ท้องจะหิวแต่ใจก็หิวกระหายที่จะทำความดีพอเราหิวกระหายปุ๊บเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าคนอื่นเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีความรู้สึกร่วมอยากจะช่วยเขานะครับ